นะคะเคนฟันเดอร์ค่ะก็เปิดวันแรกแล้วค่ะเป็นทีมของมิสเอค่ะก็ทำขึ้นเพื่อให้น้องๆแล้วก็ทุกๆคนค่ะที่แบบสนใจในเคนฟันเดอร์แล้วก็อยากเล่นเคนฟันเดอร์นะคะได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะก็มาทำอันนี้อยากให้ทุกคนกล้าเล่นเคนฟันเดอร์ค่ะไม่ว่าจะวัยไหนก็สามารถเล่นเคนฟันเดอร์ได้ค่ะตอนนี้มีเด็กมีมาสมัครทุกคนแล้วนะครับตอนนี้มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนักสอบเยอะกว่านักเรียนค่ะยิมสามารถรับเด็กได้มาได้อีกคนนะครับพี่เราแบ่งคลาสเป็นหลายรอบค่ะก็จะรอบหนึ่งประมาณ15คนค่ะก็สามารถรับได้ประมาณ15คนแล้วพี่มีช่วงอายุหรือว่าเป็นสายแว่นใช่เราแบ่งเป็นสายค่ะถ้าเป็นคลาสเพื่อสุขภาพเพื่อออกกำลังกายค่ะก็จะเป็นสายแบบเบสิกพื้นฐานค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่สายขาวขึ้นไปจนถึงแบบระดับเก่งเลยค่ะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือเป็นเริ่มนักกีฬาค่ะก็คือแบบฝึกเหมือนที่ได้ฝึกมาคือเป็นคนเพื่อเป็นนักกีฬาค่ะก็จะเป็นแบบสำหรับเราค่ะแล้วก็มีโยคะสำหรับผู้ปกครองหรือว่าใครที่สนใจอยากเล่นโยคะจากที่นี้จะมีอะไรมอบให้ทั้งน้องเป็นพิเศษนะครับพี่ค่ะวันนี้ที่ยิมค่ะก็มีของขวัญแล้วก็ตุ๊กตามาแจกให้ที่ยิมค่ะเพราะว่าไปแข่งมาหลายที่ค่ะหลังจากที่ไปแข่งมาก็เก็บของฝากมาฝากพี่เทคนิคค่ะเราจะได้เห็นพี่เทคนิคจากที่นี่นะครับที่นี่ใช้คัด2จากที่นี่เลยค่ะแน่นอนค่ะก็อยากจะส่งต่อความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่มีให้กับทุกๆคนที่มาเรียนกับเราค่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้ความรู้แล้วก็แบบประสบการณ์ที่มีมันตายไปกับเราแต่อยากจะส่งต่อให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนเทคนิคค่ะก็อยากจะสร้างเด็กขึ้นมาให้เก่งกว่าที่เห็นในที่จากถามเพื่อนพี่เล็กแทนหลังจากนี้คลิปวางแผนอะไรไหมครับกับเทควันโดค่ะแทนก็หลังจากนี้ก็คงโฟกัสเกี่ยวกับเทควันโดเป็นหลักเหมือนเดิมค่ะในปีนี้เหลืออีกประมาณ2แมตช์ค่ะก็คือวันกับปีที่ปีอีกหนึ่งสนามแล้วก็เป็นวันกับปีไฟนอลค่ะหลังจากนั้นก็ในปีหน้าก็ยังมีหลายแมตช์ให้ทุกคนติดตามค่ะแต่คงเป็นแมตช์สุดท้ายที่โอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสปี2024ในปีหน้านี้แล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับชีวิตนักกีฬาสำหรับทีมนะคะก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้ดังๆนะคะที่จะทำให้เต็มที่แล้วก็พยายามคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้เดี๋ยวพี่นิดซ้อมเลยไหมครับพี่หรือว่าจะมีแผนเป็นพักผ่อนที่ไหนอะไรยังไงนะครับค่ะตอนนี้ก็ซ้อมแล้วค่ะเพราะว่าใกล้จะแข่งอีกแล้วค่ะอีกประมาณ1อาทิตย์กว่าจะเดินทางไปแข่งขันที่จีนแล้วค่ะแข่งขันในวันที่10นี้แล้วนะคะเป็นตุลาคมนี้แล้วค่ะก็ฝากทุกคนได้เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ความพร้อมร่างกายเป็นไงบ้างครับความพร้อมตอนนี้ก็พร้อมมากๆค่ะหลังจากที่แข่งเสร็จก็ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆเพิ่มขึ้นค่ะทุกอย่างโอเคพร้อมมากค่ะแล้วตั้งเป้าหมายไว้ไงบ้างครับที่มีอยู่ความคาดหวังสำหรับเป้าหมายก็อยากคว้าเหรียญทองค่ะก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็สุดความสามารถเท่าที่คนจะทำได้ค่ะก็อยากคว้าเหรียญทองค่ะนิดถอยหน่อยนึงได้ค่ะที่บอกว่าแบบเด็กจะกล้าเล่นเทควันโดมากขึ้นน่ะคือแสดงว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคือที่ผ่านมาเด็กวัยเด็กก็ไม่มีปัญหาอะไรน้องๆอยากเล่นแล้วก็กล้าเล่นค่ะแต่ว่าวัยผู้ใหญ่ที่ไม่กล้าเล่นน่ะมีเยอะค่ะเพราะว่าความฝันเมื่อก่อนอาจจะอยากเล่นแต่ว่าเหมือนเขินเหมือนอายที่แบบไม่แต่เด็กๆเล่นกันค่ะแล้วก็เลยเปิดคลาสเทควันโดสำหรับผู้ใหญ่ด้วยก็เลยแบบตามรอบอายุให้กับทุกคนได้เรียนด้วยกันบางครั้งไปเรียนเนี่ยผู้ใหญ่เรียนกับเด็กก็อาจจะแบบเขินๆอายๆแล้วก็แบบทำไม่ได้ทำไม่ถูกก็เลยแบบกังวลไปก่อนค่ะอันนี้ก็เลยแบบทำเพื่อให้ทุกคนสามารถเล่นเทควันโดแล้วก็เข้าถึงได้ค่ะไม่ว่าจะแบบวัยไหนก็เล่นได้บอกว่ายกขาไม่ขึ้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะแล้วก็มีสอนยืดเส้นสอนทำเดนชิ่งแล้วก็ทำทุกอย่างไปด้วยกันแบบช้าๆได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงอายุที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ได้เพื่อนใหม่คนโอเค